Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่16กันยายน2022 Series พระสิริพระเจ้าวันที่4พระสิริพระเจ้าไปจากพระนิเวศเยเรมีบทที่7ข้อ 1-4 พระวจนะจากพระยาเวมาถึงเยเรมีว่าเจ้าจงยืนอยู่ในประตูกำแพงพระนิเวศของพระยาเวและร้องประกาศถ้อยคำเหล่านี้ที่นั่นว่าบรรดาคนยูดาห์ทั้งปวงผู้เข้าประตูกำแพงนี้มาเพื่อจะนมัสการพระยาเวจงฟังพระวจนะพระยาเวพระยาเวจอมทัพพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าจงซ่อมทางและการกระทำของเจ้าเสียและเราจะให้เจ้าอาศัยอยู่ในสถานที่นี้อย่าไว้วางใจในคำหลอกลวงเหล่านี้ที่ว่านี่เป็นพระวิหารของพระยาเวพระวิหารของพระยาเวพระวิหารของพระยาเวชาวอิสราเอลตระหนักว่าพวกเขาเป็นชนชาติพิเศษในสายพระเนตรของพระเจ้าแน่นอนไม่ว่าชนชาติใดในโลกก็ล้วนแต่เป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นแต่ไม่มีชนชาติใดที่พระเจ้าจะทรงสำแดงพระองค์เองให้เห็นอย่างเด่นชัดและมากมายเท่ากับอิสราเอลและไม่มีที่ใดบนโลกที่พระองค์จะทรงประทับอยู่เป็นพิเศษดังเช่นในพระวิหารณกรุงเยรูซาเล็มชาวอิสราเอลบางคนถึงขั้นเชื่อว่าพวกเขานั้นพิเศษเสียจนไม่มีอะไรจะทำอันตรายตนได้พวกเขาถึงขั้นละเลยกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและเริ่มทำตามใจของตนเองอิสราเอลคิดว่าไม่มีอะไรจะหยุดพวกเขาได้เพราะไม่ว่ายังไงพระเจ้าก็จะไม่ปล่อยให้ประชากรและพระวิหารของพระองค์ถูกทำลายโดยผู้ต่างชาติได้เป็นแน่ในเอเสเคียลบทที่8ข้อ 1-6 กล่าวว่าในวันที่5เดือน6ของปีที่6ขณะที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ในบ้านข้าพเจ้าและบรรดาผู้อาวุโสของยูดาห์นั่งอยู่หน้าข้าพเจ้าพระหัตถ์ของพระยาเวองค์เจ้านายลงมาบนข้าพเจ้าณที่นั่นแล้วข้าพเจ้าก็มองดูและเห็นรูปลักษณ์ของชายคนหนึ่งจากส่วนที่มีลักษณะของเอวลงไปนั้นเป็นไฟเนื้อเอวขึ้นไปมีลักษณะสุกใสเหมือนทองสำริดแวววาวท่านยืนส่วนที่เป็นรูปมือนั้นออกมาจับผมที่ศีรษะข้าพเจ้าแล้วพระวิญญาณทรงยกข้าพเจ้าขึ้นระหว่างพื้นพิภพและฟ้าสวรรค์และทรงนำข้าพเจ้ามาถึงกรุงเยรูซาเล็มด้วยนิมิตของพระเจ้ามายังทางเข้าประตูด้านเหนือของลานชั้นในอันเป็นที่ตั้งรูปเคารพแห่งความหวงแหนซึ่งเราให้เกิดความหวงแหนดูสิพระสิริของพระเจ้าแห่งอิสราเอลก็อยู่ที่นั่นมีพระลักษณะเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เห็นในที่ราบแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยบัดนี้จงเงยหน้ามองไปทางทิศเหนือข้าพเจ้าจึงเงยหน้ามองไปทางทิศเหนือและนี่แน่ทางทิศเหนือของประตูแทนบูชาตรงทางเข้ามีรูปเคารพที่เร้าความหวงแหนนี้อยู่ที่นั่นแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยเจ้าเห็นหรือไม่ว่าพวกเขาทำอะไรอยู่คือสิ่งน่าสะอิดสะเอียนยิ่งใหญ่ที่พงศ์พันธุ์อิสราเอลทำกันอยู่ที่นี่อันจะทำให้เราไปจากสถานนมัสการของเราและเจ้าจะยังเห็นสิ่งน่าสะอิดสะเอียนยิ่งกว่านี้อีกแต่เราเห็นว่าผู้เผยพระวจนะเยเรมีและเอเสเคียลได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนว่าตรรกะของอิสราเอลดังกล่าวนั้นผิดถนัดเอเสเคียลเห็นนิมิตในเอเสเคียลบทที่10ข้อ18ว่าพระสิริของพระยาเวไปจากธรณีประตูพระนิเวศในกรุงเยรูซาเล็มเหตุเพราะมีการนับถือรูปเคารพและการอนารังเกียจอื่นๆเกิดขึ้นที่นั่นและเมื่อพระสิริของพระเจ้ามิได้ประทับอยู่แล้วพระวิหารก็เป็นเพียงแค่อาคารที่สร้างขึ้นจากไม้และศิลาพระเจ้าก็จึงปล่อยให้พวกศัตรูทำลายพระวิหารนั้นเสียองค์พระเจ้าไม่ได้ทรงถูกจำกัดไว้ในที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งและพระสิริของพระองค์ก็มิอาจถูกตีกรอบไว้ด้วยพิธีกรรมทางศาสนาใดๆเราผู้เป็นมนุษย์ไม่อาจจะควบคุมพระองค์ได้แต่กลับกันเราควรยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์
ด้วยความยำเกรงและเชื่อฟังต่างหากเอเซเคียลบทที่11ข้อ18ถึง23กล่าวว่าและเมื่อพวกเขาไปอยู่ที่นั่นเขาจะรื้อสิ่งน่าขยะแขยงและสิ่งน่าสะอิดสะเอียนทั้งหมดออกไปจากที่นั่นและเราจะให้ใจเดียวแก่เขาทั้งหลายและเราจะใส่วิญญาณใหม่ไว้ในพวกเขาเราจะนำใจหินออกจากใจเนื้อของเขาและให้ใจเนื้อแก่เขาทั้งหลายเพื่อเขาจะดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษากฎหมายของเราทั้งทำตามสิ่งเหล่านี้แล้วเขาทั้งหลายจะเป็นประชาชนของเราและเราเองจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลายแต่พวกที่ใจของเขาดำเนินตามสิ่งน่าขยะแขยงและสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของพวกเขานั้นเราจะลงโทษการกระทำของพวกเขาบนศีรษะของเขาเองพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละแล้วพวกเครูปก็กางปีกออกโดยมีวงล้ออยู่ข้างๆและพระสิริของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่เหนือเหล่าเครูปพระสิริของพระยาเวขึ้นไปจากกลางนครไปสถิตอยู่บนภูเขาซึ่งอยู่ทางตะวันออกของนครนั้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ท่าทีของเราต่อพระเจ้าองค์จอมเจ้านายเป็นเช่นไรเรากำลังจำกัดพระเจ้าไว้ในกรอบความคิดหรือหลักศาสนาของเราเองหรือไม่ให้เราอธิษฐานร่วมกันครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจของเราเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงไม่ถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์หรือความคิดใดๆของเราขอทรงช่วยเราให้ได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อย่างที่พระองค์ทรงเป็นขอทรงอย่าให้เราจำกัดพระองค์ไว้ด้วยความเชื่ออันน้อยนิดของเราแต่ขอโปรดให้ขนาดความเชื่อของเรานั้นจะยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อเราได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยพระสิริอันนั้นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูAmen.